อันก็พวกเราทุกคนมีสิทธิ์หมดมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินะธาตุรู้ธาตุนิพพานธาตุคือธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ติดไม่ยึดได้ไม่รังเกียจไม่ดิ้นรนไม่ผักใสไม่ติดรักไม่ติดชังอันนี้คือนิพพานธาตุนิพพานก็อยู่ที่ธาตุรู้นี่แหละที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาตินะเขาได้แต่รู้เขาไม่สามารถที่จะดูดจะผักหรือจะติดรักติดชังได้เขาไม่สามารถที่จะรังเกียจเดียดฉันอะไรนี่แล้วไม่สามารถที่จะติดอยู่ในความรักยมปักอยู่ในจะเป็นทุกข์ได้นั่นคือธรรมชาติคุณสมบัติของธาตุรู้ตามธรรมชาติอันนี้คือคุณสมบัติของนิพพานธาตุรู้นี่แหละที่เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติเนี่ยคือนิพพานแต่เมื่อไหร่เราอะหลงเอาตัวเราไปรู้มันก็เลยมีอวิชชาตัณหาอุปทานหรือมีกิเลสในรู้คือถ้าชอบใจก็อยากเอาอยากได้อยากเป็นถ้าไม่ชอบใจก็อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นคือถ้าไม่ชอบก็ใจมันตรงกันข้ามจากที่เป็นในปัจจุบันแต่ถ้าชอบก็อยากใจมันเป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็เลยติดทั้งชอบและไม่ชังเพราะว่าเราเอาตัวเราไปรู้ไม่ใช่เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติถ้าพ้นจากตัวเราแล้วก็กลายเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติได้แต่รู้ที่ไม่สามารถดูดผักติดรักติดชังได้ก็เป็นเนี่ยธาตุรู้นี่แหละคือนิพพานอันทุกคนก็ถ้าเข้าใจแล้วก็เดินในตรงทางแน่วสิ้นติดรักติดชังทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมชาตินั้นได้เพราะธรรมชาติของธาตุรู้ที่ได้แต่รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีกิริยาการของผู้รู้ไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีรูปลักษณ์ของผู้รู้เป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่เปิดเผยไม่ปรากฏอะไรไม่เปิดเผยตัวตนไม่ปรากฏอะไรธรรมชาตินี้มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติมีอยู่ในพุทธเจ้าปฏิบุตรเจ้าในบรรดาวกมีอยู่ในธรรมชาติของพวกท่านทั้งหลายในร่างกายจิตใจพวกท่านทั้งหลายมีอยู่ในดินน้ำลมไฟในอากาศมีอยู่ในธรรมชาติแล้วอันหนาขอบเขตไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังอาจเป็นเจ้าของได้เพราะมันเป็นธาตุธรรมชาติเหมือนกับธาตุดินในร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยก็กินซากพืชซากสัตว์กินธาตุสารอาหารมาทุกวันมาอยู่ในร่างเราก็มาซ่อมแซมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับน้อยตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจมาเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ด้วยความไม่รู้เราก็มายึดเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำตับปอดหัวใจที่เรากินซากพืชซากสัตว์ของธรรมชาติมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราเรากินน้ำในธรรมชาติและธาตุในธรรมชาติแล้วเราก็มาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นน้ำเหงื่อน้ำตาแล้วเราก็ไปขี้ตู่ว่าน้ำเหล่านี้เป็นน้ำของเราแท้จริงเรากินของธรรมชาติไปวันหนึ่งก็กินตั้งหลายอึกหลายขวดเนี่ยแต่แล้วเราก็มายึดถือว่าน้ำเหล่านี้เป็นของเราธาตุลมหายใจลมเลยลมตดลมเอิกอากลมขึ้นเบื้องบนลมขึ้นเบื้องต่ำมันเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุลมแต่เราก็มายึดว่าธาตุนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราธาตุไฟความร้อนความอุ่นในร่างกายเรามันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติพอมันอยู่ในร่างเราเราก็ยึดถือว่าธาตุไฟความร้อนอุ่นนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ธาตุอากาศเป็นช่องว่างในร่างกายเราเนี่ยธาตุอากาศเป็นช่องว่างในร่างกายเราเราก็มายึดว่าธาตุอากาศนี้เป็นตัวเราเป็นของเราหลายคนปฏิบัติผิดก็ใจผิดก็คือพยายามไปยึดถืออากาศธาตุที่เป็นความว่างอากาศธาตุนี่มันเป็นความว่างมันเป็นความว่างที่ตาเนื้อมองเห็นนะอย่างพวกเรานั่งในศาลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นที่ว่างเข้ามาตรงนี้ว่างเข้ามาได้ขยับเข้ามาได้อันนี้คือถ้าเป็นอากาศธาตุเนี่ยเป็นความว่างของอากาศเนี่ยมันเป็นรูปมันเป็นรูปสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้ไม่ใช่เป็นนิพพานหลายคนไปยึดเอาความว่างของอากาศเป็นนิพพานเนี่ยว่าจะปฏิบัติให้ว่างเวิร์กว่างเหมือนดักอากาศหรืออวกาศว่าเป็นนิพพานเลยทำเป็นทำเป็นหัวกวงๆทำเป็นใจกวงๆเหมือนอากาศทำเป็นไม่ยึดอะไรไม่คิดถึงอะไรอันนี้เลยกลายเป็นซื่อบื้อกลายเป็นคนซื่อบื้อเหมือนดาวเซนโดมมีชีวิตอยู่ค่อยๆกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นอะไรนะสมองฝ่อไปเป็นในพวกเขาเรียกอะไรนะสมองฝ่ออะไรนะอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์เป็นสุดท้ายไปถึงจิตเลยไปทำจิตกวงๆว่างๆไม่คิดอะไรรู้เลยกลายเป็นเด็กเหมือนออทิสติกดาวซินโดรมไปเลยพวกนี้ได้กรรมมาเนี้ยตายไปก็จะไปเป็นออทิสติกดาวซินโดรมเพราะมันข้างในมันไม่รับรู้อะไรเนี่ยแต่ความจริงไม่ใช่นี่มันเป็นอากาศมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างที่ตาเนื้อมองเห็นเป็นรูปไม่ใช่เราไปยึดถือความว่างอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยแต่มีความว่างอย่างนึงที่ไปหลงยึดถือกันก็คือความรู้สึกว่างว่างโล่งโปร่งเบาสบายเนี่ยความรู้สึกว่าโลภโกรธเป็นอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วเราก็พยายามจะไปจับ
ไออารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายคาไว้งั้นน่ะมันเลยกลายเป็นว่ามีตัวเราอ่ะไปจับยึดอารมณ์ที่สร้างไว้อารมณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราเนี่ยใช้สัญญาความจำอารมณ์เนี่ยสร้างมันขึ้นมาอยู่คาไว้เพื่อให้ความจริงมันคาไม่ได้หรอกแต่เราคอยสร้างมันจะหายเราคอยสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ตัวเราไปจับยึดไว้มันก็เลยไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อันเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมานั่งฟังอยู่นี่ด้วยป่ะเนี่ยหน้าความจริงเนี่ยเป็นลูกศิษย์เรามาตั้งแต่ปี40หมอท่านหนึ่งเนี่ยน่าจะทำความเข้าใจตรงเนี้ยแล้วก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้ก็ไปจับยึดเนี่ยความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็เอาตัวเราไปจมแช่อยู่แล้วเข้าใจว่าตรงนี้คือทางพ้นทุกข์เป็นเครื่องอยู่ของใจไอ้ตรงนี้มันผิดนะผิดมหันต์นะอันนี้มันเป็นอารมณ์ไปจับอารมณ์ไว้เอาสัญญาจำแล้วสร้างเอาไว้อันเนี้ยเราก็พยายามบอกพยายามแก้ให้เพื่อว่าเดี๋ยวมันใกล้ตายแล้วไงมันไปเดี๋ยวไปจมคาไว้ตอนเนี้ยนี่ธาตุรู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันคือธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุอ่ะมันเป็นคุณสมบัติของมันก็คือมันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอาการเกิดดับอะไรหรอกคือมันไม่มีแหล่งกำเนิดของรู้ไม่ทราบว่ารู้มาจากไหนแต่มันก็รู้อยู่ในใจเราเนี่ยแต่มันใจมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนอีกบอกว่ารู้อยู่ในใจใจก็ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีที่ตั้งของใจอีกแต่มันก็รู้ออกมาจากใจนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้ธาตุรู้ภาษาสมมุติเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์มันไม่รู้อยู่ที่ไหนไงมันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์มันไม่มีอะไรเลยปรากฏแล้วก็ไอ้มันก็เลยธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันก็เลยได้แต่รู้มันยึดไม่ได้นะมันยึดไม่ได้รังเกียจที่ล้นผักใสก็ไม่ได้ดูดก็ไม่ได้รักอะไรโป่งโลกเบาสบายไม่โป่งโลกเบาสบายสงบหรือไม่สงบมันจะไปดูดไปผักติดรักติดชังไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่ไอ้อาการโป่งโลกเบาสบายไม่โป่งโลกเบาสบายมันเป็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ว่างไม่ว่างเบาไม่เบาสว่างไม่สว่างมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้สงบไม่สงบมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปอะไรก็ตามเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีผู้ยึดธรรมชาติของรู้เนี่ยธรรมชาติของไอ้ใจอ่ะมันรู้ออกมาจากใจว่าสิ้นยึดไม่ใช่เอาใจไปรู้อะไรแล้วพยายามทำให้ตัวเราไม่ยึดไม่ใช่พยายามเอาใจไปรู้อะไรแล้วพยายามให้ตัวเราไม่ยึดไปทำให้รู้ทำเป็นไม่ยึดไอ้อย่างนั้นน่ะธรรมชาติของใจหรือธรรมชาติธาตุรู้มันทำไม่ได้ปรุงแต่งแบบนั้นไม่ได้เพราะมันธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นความรู้ของธรรมชาติอยู่ในร่างกายในใจเราในทุกสรรพสัตว์มันเป็นความรู้ของธรรมชาติมันจึงปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งทำเป็นรู้ปรุงแต่งทำเป็นรู้ไม่ยึดปรุงแต่งทำเป็นรู้แล้วก็พยายามทำให้ไม่ยึดอะไรต่างๆเนี่ยมันปรุงไม่ได้ทั้งนั้นน่ะทำมันปรุงแต่งมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันปรุงไม่ได้ที่ปรุงได้เป็นสังขารนะมันเป็นสัญญามันเอาสัญญาสังขารมาปรุงความจำสังขารความคิดความปรุงเราก็ไม่เข้าใจสักทีอันเนี้ยถ้าเราอ่ะรับรู้มันอย่างมันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะธรรมชาติรู้มันก็รู้ออกมาจากใจได้แต่รู้มาจากใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่ยึดก็ไม่ได้จะติดรักติดชังจะดูดจะผักจะติดรักติดชังจะรังเกียจเดียดฉันอะไรก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติให้เราไม่รังเกียจเดียดฉันเราจะทำให้เรารู้อันนี้มันก็ปฏิบัติผิดก็จะผิดก็คือถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ง่ายละอันนี้มันก็เหลือแต่ธาตุตามธรรมชาติวันนี้ก็เมื่อคืนนะธาตุตามชาติให้หมดทุกสิ่งไปคืนธาตุตามชาติดินคืนดินน้ำคืนมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำมาจากลมกลับคืนสู่ลมมาจากไฟกลับคืนสู่ไฟมาจากอากาศกลับคืนสู่อากาศมาจากธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรก็กลับคืนสู่ธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเป็นกับธรรมชาติไปคืนธรรมชาติเข้าไปพวกเราทุกคนก็มาจากธรรมชาติและคืนธรรมชาติเราไปขี้ตัวธรรมชาติเราเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็ตัวเราเนี่ยยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติพันธสัญญาบ้านช่องจนทุกข์ระงมไปหมดเลยแต่ละคนเนี่ยต้องกินยาแล้วก็ประสาทกินยานอนหลับกันมาปฏิบัติธรรมกันไม่ทราบปฏิบัติยังไงปฏิบัติมีแต่มากในความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ปฏิบัติในความปล่อยวางแต่ปฏิบัติมาถึงกูจะเอานิพพานเดี๋ยวนี้เลยจะต้องกลับไปบ้านนิพพานเดี๋ยวนี้มานิพพานเดี๋ยวนี้เลยมาวันเดียวจะให้นิพพานเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มารีบกลับไปตอนเร็วเดี๋ยวเป็นบ้ามมาถึงจะเอานิพพานกลับไปเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเป็นบ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มาถึงตรงนี้ละเครียดมากเลยพวกที่มาจะเอานิพพานเนี่ยไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรมันมีอยู่แล้วในใจเรานิพพานมันคือใจบริสุทธิ์ใจธรรมชาติที่มันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งให้เป็นอะไรได้ถ้ามันไม่สามารถที่จะติดรักติดชังอะไรได้มันได้แต่รับรู้ซื่อๆตรงไปตรงมารู้ซื่อๆนิพพานรู้ซื่อๆนิพพานหรือว่าสักแต่รู้นิพพานนี่แน่ที่พายะที่เป็นฆราวาสไปกอดแข้งกอดขาอ้อนวอนถามพุทธเจ้าว่าทำยังไงจึงจะนิพพานพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพายะ
เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งนั่นแหละคือนิพพานพระญาติก็ฟังจบอ๋อเข้าใจเรื่องนิพพานเลยว่าธรรมชาติรู้นี่เองก็นิพพานเลยก็เป็นธรรมชาติรู้ได้แต่สักแต่ว่ารู้เลยก็นิพพานเลยเดี๋ยวนั้นเลยพอฟังจบก็นิพพานเลยเนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็ถึงใจก็จะไม่ใช่เป็นแค่จำนะมาจำพูดได้แต่ข้างในไม่ปล่อยวางหลายคนเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันพวกที่ขนาดพระต่างชาติเข้ามาที่นี่เขาก็ยังบอกเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกตาที่มาออกมาพูดไม่ปากกับใจไม่ตรงกันหลายท่านเขาก็พูดนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่มันเป็นแค่สัญญาเป็นความจำปากกับใจไม่ตรงกันไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดไม่จำอะไรทั้งสิ้นไม่คิดถึงไม่คิดถึงใครอีกแล้วลืมหมดแล้วหมดทุกเรื่องราวในอดีตหมดมาแล้วลืมผัวลืมเมียลืมลูกลืมหลานลืมอะไรหมดแล้วไม่จำอะไรแล้วทำเป็นสมองอัลไซเมอร์ทำเป็นหัวกังวลใจกังวลไม่ยึดอะไรแล้วลืมหมดแล้วแต่จริงๆอ่ะข้างในดำมืดทุกข์เครียดซึมเศร้ามากเลยอันนี้มันไม่จริงไงไม่จริงไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติรู้จริงๆมันกลายเป็นว่าเอาตัวเราไปหลอกตัวเรามโนไปวันๆนึงไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเลิกต้องแก้ไขนะมันจะมาถึงแบบนี้แล้วเนี่ยคนไหนปฏิบัติผิดต้องแก้ไขอย่ามโนต่อไปอีกเลยไม่รู้จะมโนหลอกลวงตัวเองหลอกลวงพุทธเจ้าหลอกลวงพระธรรมอริยสงฆ์หลอกลวงพระแม่ครูอาจารย์หลอกลวงตัวเองไปทำไมหลอกลวงผู้อื่นทำไมหลอกลวงผู้อื่นเราสบายใจเดินไปเดินมาหน้ายิ้มเพลเดินไปเดินมาหน้ายิ้มเพลสบายใจไม่ยึดอะไรสบายใจไม่ยึดอะไรหน้ายิ้มเพลพอเราไปทักเขาว่าโอ้ยทำไมหน้าตาผ่องใสแต่ใจกอดหนองแค่นั้นแน่ร้องห่มร้องไห้ตีฟูมฟายร้องห่มร้องไห้ต้องให้หลายคนมาช่วยปลอบสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้มีแต่สามีความไม่ดีของสามีร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายแต่มาอยู่วัดทำเป็นหน้าตาผ่องใสยิ้มเนี้ยแจ่มใสแต่เราบอกว่าหน้าตาผ่องใสแต่จิตใจกัดหนองไอ้อย่างเนี้ยมันจะไปหลอกคนอื่นเขาเลยอายครับอายขนาดเขาไม่ต้องมาเห็นตัวเราก็เขาฟังไฟเสียงนะเขายังบอกเลยว่าสัญญาส่งกันบ้านมีแต่สัญญาความจำไม่เป็นความจริงเออเวลามันพูดนะมันเป็นความจริงเนี่ยพูดแล้วมันสงบมากเลยเนี่ยไปลากโทรทัศน์มาหน่อยสิลากโทรทัศน์มาเปิดดูเนี่ยเวลาพูดนะหมดทุกจริงก็พูดออกมาจากใจแล้วมันสงบมากมันพูดแล้วมันถึงใจไอ้คนพูดออกสัญญาบอกไม่ยึดอะไรเราไม่ยึดอะไรไม่จำอะไรแล้วอดีตก็ไม่จำหมดแล้วผัวเมียไม่จำแล้วเลิกหมดแล้วไม่ยึดอะไรโอ้ยข้างในทุกข์กัดหนองดำมืดเศร้าหมองมันพูดก็ไม่เป็นความจริงฟังยังไงมันก็ไม่สงบเนี่ยหมดทุกจริงก็พูดออกมาแล้วมันสงบลมเย็นพูดออกมาแล้วสงบลมเย็นเอาเปิดในเทียนนะเทียนแห่งชีวิตเอามาเปิดหน่อยสิตอนในงานเมื่อวานงานเผาศพหมอตัวจริงนี่เขาจัดเรียงลำดับไว้ได้เก่งมากเลยเรียงลำดับไว้ได้สมบูรณ์มากยังชมเชยเขาชมเชยคืองานไม่เยินเยอะไม่เยินเยอะแล้วก็เรียงลำดับทอดผ้าก็แค่องค์เดียวแค่คนเดียวประธานแล้วก็พ่อกันหาก็ขึ้นชักมาสกุลพ่อหลวงตาทีเดียวพระก็ขึ้นในพร้อมกันทีเดียวจบเลยแล้วก็ตอนนี้บอกว่าให้สงบใจไว้อะไรหมอทุกจริง1นาทีเนาะก็เปิดเนี่ยเทียนในชีวิตขึ้นมาก็เหมาะสมมากเลยเปิดคือจัดทุกอย่างลงตัวเหมือนเก่งๆขั้นตอนเก่งมากสุดท้ายมันก็ไม่รู้ที่จะพูดอะไรเจ้าหลวงตาคือทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกับมันเป็นเปลวไฟที่ว่างเปล่านะเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนกับมันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ปรากฏขึ้นมาในขณะหนึ่งแล้วก็มันเหมือนจะร้อนมันสว่างมันเหมือนจะมีแต่ท้ายที่สุดพอมันหายไปมันก็คือไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะหลวงตาซึ่งมันเป็นเปลวไฟที่ว่างเปล่าจริงๆก่อนหน้านี้ลูกคิดว่ามันมีหลายสิ่งที่มีความหมายแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าแบบดับไปในวันนี้วันพรุ่งนี้ทุ
ุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดว่าแบบเออมันมีมันได้มันเป็นอะไรอ่ะมันก็คือไม่มีเลยเจ้าค่ะมันก็แค่สรรพสิ่งมันดับไปเท่านั้นเอง